จริญพรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกท่านนะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกัลยาณมิตรในรายวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญไปอย่างยิ่งสำหรับชีวิตใครสักคนหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะเป็นกัลยาณมิตรได้นั้นเราก็ต้องได้พบกับกัลยาณมิตรก่อนเป็นคนที่สามารถจะทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ใช้เป็นต้นแบบในการประพฤติตัวแล้วก็ดำรงชีวิตในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องได้การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าความหมายของกัลยาณมิตรนั้นแปลว่าอะไรความหมายโดยศัพท์คำว่ากัลยาณะแปลว่างามหรือดีใช้เป็นบทหน้าสมาธิเช่นคำว่ากัลยาณคุณแปลว่าคุณอันดีงามกัลยาณธรรมแปลว่าธรรมอันดีและกัลยาณมิตรก็แปลว่ามิตรดีเป็นต้นคำว่ามิตรนั้นหมายถึงเพื่อนรักใคร่คุ้นเคยเช่นมิตรแท้มิตรเทียมฉันมิตรมิตรจิตความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเสมือนเพื่อนรักความรักใคร่ประนีประนอมเมื่อเอาคำว่ากัลยาณะกับคำว่ามิตรมารวมกันก็จะแปลว่ามิตรที่น่ารักใคร่มิตรที่จะนำพาพวกเราไปในทางที่ดีงามได้นี่เป็นความหมายโดยศัพท์ส่วนความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรในพระไตรปิฎกก็ยกเอามาจากอุคคยสูตรหมายถึงผู้ที่มีชีวิตดีงามแล้วส่วนที่เอามาจากอภิธรรมสังคณีสุตตันตติกะทุกกะหมายถึงผู้มีศรัทธามีศีลมีความรู้มีปัญญาอันเฉลียวฉลาดอันเกิดจากการฟังธรรมมากและเป็นผู้ที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมื่อเราเข้าใจในเรื่องของความหมายของคำว่ากัลยาณมิตรแล้วทีนี้เราก็ต้องลองมาดูต่อว่าคำว่ากัลยาณมิตรนั้นในการทำหน้าที่เป็นเช่นไรความมีหน้าที่ของผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรนั้นก็บ่งบอกได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าผู้นั้นเป็นเพื่อนที่ดีอย่างที่สองผู้นั้นเป็นชาวพุทธที่ดีอย่างที่สามเป็นผู้ปกครองหรือข้าราชการที่ดีและสุดท้ายเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งหมดในเรื่องของการทำความหมายโดยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเป็นการบอกถึงการทำหน้าที่ฝึกตัวของตัวเราเองและอีกอย่างนึงก็หมายถึงการทำหน้าที่ของตัวเองต่อผู้อื่นไม่ว่าเราจะดำรงตนอยู่ในฐานะอะไรถ้าเราประพฤติตนได้ถูกต้องดีงามสมควรกับการทำหน้าที่นั้นๆเราก็ชื่อว่าได้เป็นกัลยาณมิตรเช่นกันทีนี้เรามาพูดถึงลักษณะของกัลยาณมิตรลักษณะของกัลยาณมิตรนั้นเราก็ต้องมาดูก่อนว่าคำว่าเพื่อนในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอะไรเป็นสิ่งที่ผูกใจเอาไว้ซึ่งกันและกันในพระไตรปิฎกกล่าวถึงความเป็นเพื่อนอยู่ชัดเจนอยู่หนึ่งพระสูตรพระสูตรนั้นชื่อว่าสิงคาลกสูตรมีบอกถึงลักษณะของมิตรแท้และมิตรเทียมและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสถึงสิ่งที่ผูกใจเพื่อนเอาไว้ว่าสิ่งนั้นก็คือสังคหวัตถุแปลโดยความง่ายๆว่าคือการให้นั่นเองเมื่อไหร่ที่เราเป็นมิตรกับผู้อื่นเราต้องรู้จักที่จะให้โดยเริ่มจากการเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนก็คือการให้กับตัวเองก่อนถ้าเรายังไม่สามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้เราจะไม่สะอาดที่จะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ดังนั้นต้องลองมาดูกันก่อนว่าเราสามารถจะให้อะไรกับตัวเราเองได้บ้างสังคหวัตถุมีอยู่4ข้อข้อแรกก็คือการให้ให้แบบไหนให้แบบที่เรียกว่าให้โดยยึดหลักประโยชน์คือให้สิ่งของอะไรที่จะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆเราให้อะไรที่เป็นประโยชน์ได้สิ่งนั้นคือการให้ที่เรียกว่าทานอย่างที่สองการให้ที่เรียกว่าให้คำหรือปิยวาจาคือการให้คำอบรมพร่ำสอนในที่นี้ถ้าเป็นส่วนตัวก็คือการสั่งสอนอบรมตัวเอง
บอกกล่าวตัวเองว่าสิ่งไหนถูกผิดดีชั่วควรไม่ควรในการที่จะเป็นการทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อผู้อื่นนั้นก็คือการทำหน้าที่อบรมพร่ำสอนเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาจากการฝึกตนไปแนะนำสั่งสอนต่อส่วนที่3ก็คือการยึดหลักการทำงานร่วมกันตามภาษาพระที่เรียกว่าอัตถจริยาคือการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสิ่งที่มิตรหรือเพื่อนต้องการและสุดท้ายก็คือการให้โดยยึดหลักของความเป็นผู้สม่ำเสมอการเป็นผู้สม่ำเสมอที่เรียกว่าสมานัตตานั้นเป็นอย่างไรก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราประพฤติตนเป็นมิตรแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นมิตรที่ดีที่เรียกว่ากัลยาณมิตรนั้นการให้ที่เรียกว่าสมานัตตานี้ก็คือให้ความปลอดภัยให้ความเชื่อมั่นหมายความว่าตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกับเพื่อนเราเคยให้ความหวังดีให้ความปรารถนาดีกับเขาอย่างไรไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรเราควรที่จะต้องทำหน้าที่แล้วก็มอบความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับเพื่อนให้เขาได้เชื่อว่าเราเองเป็นมิตรที่ดีสามารถจะร่วมทุกข์ร่วมสุขและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในฐานะที่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันทีนี้เรามาพูดถึงประเภทของกัลยาณมิตรดูบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดถึงคุณสมบัติของมิตรหรือเพื่อนเอาไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าปฐมมิตรสูตรเอาไว้ดังนี้คุณสมบัติของมิตรหรือเพื่อนก็คือ 1. ให้สิ่งที่ให้ได้โดยยาก 2. ทำในสิ่งที่ทำได้โดยยาก 3. อดทนต่อถ้อยคำที่อดทนได้โดยยาก 4. เปิดเผยความลับแก่เพื่อน 5.ปิดความลับของเพื่อน 6. ไม่ทอดทิ้งเพื่อนในยามวิบัติ 7. เมื่อเพื่อนสิ้นโภคทรัพย์ก็ไม่ดูหมิ่นการที่จะพบใครสักคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเลือกประเภทเพื่อนที่เราจะคบก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราคบเพื่อนที่ดีชีวิตก็จะมีแต่ความรุ่งเรืองเจริญมากขึ้นและได้มีการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านความเป็นอยู่นิสัยและสิ่งอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้เลือกคบมิตรที่ไม่ดีชีวิตของเราก็จะเจอกับความตกต่ำเป็นไปในทางวิบัติดังนั้นการเลือกคบเพื่อนหรือการเลือกคบมิตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดถึงประเภทของเพื่อนเอาไว้ชัดเจนมากที่สุดในพระไตรปิฎกในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่แยกประเภทเพื่อนเอาไว้ทั้งเพื่อนที่ดีและเพื่อนที่ไม่ดีแต่ในที่นี้เราจะมาพยายามเน้นกันในเรื่องของเพื่อนที่ดีเป็นหลักในรายวิชานี้เพราะรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ชื่อว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรการทำหน้าที่เพื่อนที่ดีหรือที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามิตรแท้นั้นมีอยู่4ประเภทประเภทของมิตรที่เรียกว่ามิตรแท้นั้นมีอยู่4ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือมิตรมีอุปการะประเภทที่สองคือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขประเภทที่สามคือมิตรแนะประโยชน์และประเภทที่สี่คือมิตรมีความรักใคร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ขยายความและก็ลักษณะของมิตรที่กล่าวไว้เบื้องต้นเมื่อกี้เอาไว้ก็คือในเรื่องของมิตรมีอุปการะนั้นคุณสมบัติของมิตรมีอุปการะก็คือหนึ่งเป็นผู้ที่รักษาเพื่อนไม่ให้ประมาท 2. รักษาทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ที่ประมาท 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักแก่เพื่อนได้ 4. เมื่อเพื่อนเดือดร้อนในเรื่องของเงินทองก็ไม่ทอดทิ้งและมีการให้ทรัพย์แก่เพื่อนในหลายๆเท่าเพื่อช่วยเหลือเพื่อนประเภทนั้นนี่คือลักษณะของมิตรมีอุปการะลักษณะของมิตรประเภทที่สองคือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้คุณสมบัติเอาไว้ดังนี้ 1. มีความจริงใจต่อเพื่อน 2. บอกความลับแก่เพื่อน 3. ปกปิดความลับของเพื่อนไม่ให้ผู้อื่นรู้และ 4. เมื่อถึงความและ 4. เมื่อถึงคราวคับขันมีอันตรายเกิดขึ้นก็ไม่ละทิ้งกันแม้ชีวิตก็ยอมสละให้เพื่อนได้
ดังนั้นในสมัยโบราณจึงมีภาษิตกล่าวเอาไว้ว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากส่วนมิตรแท้ประเภทที่3ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรจะมีคุณสมบัติแบบไหนนั้นเรามาลองดูกันต่อมิตรแท้ประเภทที่3หรือมิตรแนะประโยชน์นั้นมีคุณสมบัติดังนี้ก็คือ1เป็นผู้ที่ห้ามเพื่อนให้เว้นจากความชั่ว2ให้เพื่อนนั้นตั้งอยู่ในความดี3ให้เพื่อนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ดีจากตัวเรา4เป็นผู้ที่บอกทางสวรรค์ให้ซึ่งหมายถึงว่านอกจากจะเป็นการบอกกล่าวแล้วความประพฤติของเราเองก็มีส่วนที่จะชี้ทางสวรรค์ให้กับเพื่อนได้ถ้าเมื่อไหร่เราประพฤติตนไปในทางที่ดีเพื่อนก็จะมีประโยชน์ที่ได้จากเราและสามารถจะเอาความประพฤติของเรานั้นเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนำพาชีวิตของเขาไปในทางที่ถูกต้องซึ่งถ้าประพฤติถูกตามทำนองคลองธรรมก็สามารถจะทำให้เขาเหล่านั้นขึ้นไปสู่สวรรค์ได้หลังจากที่ได้หลับตาละโลกไปแล้วประเภทของมิตรแท้ประเภทสุดท้ายที่บอกไว้ในสิงคาลกสูตรก็คือมิตรที่เรียกว่ามิตรมีความรักใคร่มิตรมีความรักใคร่นั้นมีลักษณะก็คือไม่ยินดีในความล้มเหลวของเพื่อนเมื่อเพื่อนประสบความเจริญรุ่งเรืองก็มีความยินดีด้วยแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนมากล่าวโทษหรือนินทาเพื่อนก็ช่วยแก้ไขชี้แจงให้กับเพื่อนและสุดท้ายเมื่อได้ยินได้ฟังคนอื่นมาสรรเสริญยกย่องในคุณความดีของเพื่อนก็ช่วยยืนยันแล้วก็ร่วมสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นได้จะเห็นได้ว่าลักษณะของประเภทของเพื่อนลักษณะต่างๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรนั้นมีความชัดเจนทั้งลักษณะและชัดเจนทั้งสิ่งที่จะต้องฝึกฝนและปฏิบัติดังนั้นนักศึกษาทุกท่านอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของมิตรแท้เอาไว้มากๆเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในเรื่องของมิตรแท้ไว้มากๆประเมินตัวเองดูว่าเรายังขาดคุณสมบัติข้อไหนเราก็จะสามารถประพฤติตนในแนวทางที่กลายเป็นมิตรแท้ที่สามารถจะชี้นำทางสวรรค์ชี้นำทางนิพพานให้กับเพื่อนของเราทุกคนได้จากนี้เรามาพูดถึงกัลยาณมิตรตามคดีโลกและกัลยาณมิตรตามคดีธรรมกัลยาณมิตรตามคดีโลกก็หมายถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในทางโลกส่วนกัลยาณมิตรตามคดีธรรมก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตามวิถีทางแห่งธรรมการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในทางโลกนั้นก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีในเบื้องต้นสามารถที่จะแนะนำการทำงานการประพฤติตนการดำรงตนในสังคมที่ถูกต้องในทางโลกได้ส่วนกัลยาณมิตรในทางธรรมก็หมายถึงการที่เราสามารถจะเป็นกัลยาณมิตรทั้งประพฤติตัวและก็สามารถจะแนะนำให้เพื่อนได้ประพฤติตนไปในเส้นทางธรรมหรือการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและถูกต้องตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามระดับต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสั่งสอนอบรมเพื่อนหรือว่าชี้นำเพื่อนในฐานะของเพื่อนให้เขาได้อยากได้รู้จักและได้ประพฤติฝึกตนตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประพฤติเอาไว้หรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองตัวอย่างของการเป็นกัลยาณมิตรนั้นที่มีมาในพระไตรปิฎกอยากให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่อย่างไรบ้างเรื่องแรกพระนักเทศที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับบิดาพระโสณเถระเป็นพระนักเทศสอนในอเจลวิหารเป็นกัลยาณมิตรต่อพระพ่อผู้ที่เข้ามาบวชเมื่อแก่โดยอดีตพระพ่อท่านเคยเป็นพรานล่าเนื้อเมื่อท่านล้มป่วยกรรมนิมิตมาปรากฏว่ามีสุนัขตัวใหญ่มาล้อมไว้ทำทีเหมือนจะกัดจึงเพ้อออกมาให้พระโสณเถระห้ามสุนัขให้ทีพระโสณเถระเมื่อได้ยินดังนั้นจึงให้สามเณรไปนำดอกไม้นานาชนิดมา
และปูลาดตกแต่งพื้นสำหรับบูชาอาสนะเพื่อบูชาพระเจดีย์และลานโพให้ท่านได้ทำจิตเลื่อมใสในการบูชาเจดีย์และลานโพเมื่อพระพ่อกระทำตามพร้อมทำจิตเลื่อมใสในการบูชาทันใดนั้นภาพบนเทวโลกก็มาปรากฏแก่ท่านพระโสนเถระจึงดีใจว่าบัดนี้สวรรค์มาปรากฏแก่พระพ่อแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าคตินิมิตที่เกิดขึ้นหลังจากการบูชาเจดีย์เป็นนิมิตที่ดีและจะนำพาพระพ่อของท่านไปสู่สุคติอย่างแน่นอนตัวอย่างของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่มีมาในพระไตรปิฎกเรื่องที่สองคือเรื่องของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเอามาจากสารีปุตตะโมคคัลลานะปัพพชากถาพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสมัยที่ยังไม่ได้บวชท่านมีนามเดิมว่าอุปติสสะและโกริตะทั้งสองได้ศึกษาและประพฤติธรรมอยู่ในสำนักของสัญชัยปริภาชกทั้งสองได้วางกติกากันเอาไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุอมตะธรรมก่อนก็ขอให้ผู้นั้นได้มาบอกอมตะธรรมแก่อีกคนหนึ่งด้วยอยู่มาวันหนึ่งอุปติสสะได้พบกับหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้งห้าคือพระอัสสชิเมื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วเกิดมีดวงตาเห็นธรรมมีจิตใจผ่องใสปราศจากทุลีได้ประจักษ์แจ้งแล้วว่าสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาจึงนำเรื่องที่ตัวเองได้พบได้ฟังไปเล่าให้กับโกริตะซึ่งเป็นเพื่อนรักกันได้ทราบเมื่อกล่าวธรรมบทนั้นจบโกริตะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นกันจากนั้นทั้งสองได้พากันเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทูลขออุปสมบทหลังจากที่ได้บวชเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้วไม่นานทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กลายมาเป็นอัครสาวกผู้ที่มีบทบาทสำคัญมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจากตัวอย่างสองตัวอย่างที่ได้ยกเอาไว้ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจากพระไตรปิฎกก็ทำให้เราพอได้เห็นภาพคร่าวๆจะได้มีภาพในใจเอาไว้ในเบื้องต้นก่อนว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นไม่ว่าเราอยู่ในสถานะไหนเราสามารถจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรของเราได้ดังนั้นนักศึกษาทุกท่านก็ฝากไปศึกษาเพิ่มเติมในตำราว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่มีมาในพระไตรปิฎกอีกหลายเรื่องค่อยๆทำความเข้าใจกันเอาไว้พระไตรปิฎกเป็นเหมือนกับแผนที่ชี้ทางให้เราผู้ซึ่งตามมาในภายหลังได้เห็นภาพได้เข้าใจและสุดท้ายจะได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่ต้องถือได้ว่าเป็นเรื่องของกัลยาณมิตรธรรม7ประการซึ่งได้มีการยกขึ้นมากล่าวถึงกันบ่อยมากในเรื่องของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะต้องถือว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการนี้เป็นลักษณะของกัลยาณมิตรที่ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นอยากจะฝากให้นักศึกษาทุกท่านตั้งใจทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรม7ประการนั้นมีอยู่ดังนี้ก็คือคุณสมบัติแรกต้องน่ารักคุณสมบัติที่2ต้องน่าเคารพคุณสมบัติที่3ต้องน่าเจริญใจคุณสมบัติที่4ต้องรู้จักพูดให้ได้ผลคุณสมบัติที่5ต้องอดทนต่อถ้อยคำคุณสมบัติที่6สามารถแถลงเรื่องล้ำลึกได้คุณสมบัติที่7ต้องไม่ชักนำไปในเรื่องเสื่อมเสียคุณสมบัติข้อแรกของการเป็นกัลยาณมิตรนั้นต้องมีคุณสมบัติที่เรียกว่าปิโยหรือความน่ารักความน่ารักนั้นเป็นเช่นไรความน่ารักนั้นคือว่าเมื่อเราได้อยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเมื่อคนคนนั้นได้เห็นเราเขาต้องมีความรู้สึกว่าน่าเข้าใกล้เราเองต้องมีบุคลิกที่น่าคบหาดังนั้นในเบื้องต้นทุกอย่างที่เราทำทั้งท่าทางและก็คำพูดที่ออกมาจากปากเรานั้นถ้าเราได้
ฝึกตนมาในระดับหนึ่งเราสามารถจะเป็นผู้ที่น่ารักทำให้คนอยากจะเข้าใกล้สิ่งแรกที่กัลยาณมิตรควรจะต้องมีเลยก็คือรอยยิ้มดังนั้นขอฝากนักศึกษาทุกท่านไว้ว่าถ้าอยากเป็นคนน่ารักคุณสมบัติข้อแรกที่เรียกว่าปิโยตามกัลยาณมิตรธรรมทั้ง7ประการนั้นเราต้องรู้จักยิ้มให้กับคนอื่นไว้ก่อนแล้วก็ทักทายผู้อื่นเขาก่อนไม่ต้องรอให้คนอื่นเขามาทักนี่คือข้อแรกของความเป็นคุณสมบัติของการเป็นกัลยาณมิตรคุณสมบัติข้อที่2ของการเป็นกัลยาณมิตรนั้นคือคำว่าครุหรือความน่าเคารพครุก็เป็นที่มาของคำหนึ่งซึ่งเราคุ้นเคยกันมากก็คือคำว่าครูในภาษาไทยของเราเมื่อเราเข้าใจถึงบุคลิกของครูแล้วคุณสมบัติของครูอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องมีเลยก็คือความน่าเชื่อถือเมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนที่เข้ามาคบกับเราแล้วเมื่อเห็นเราแล้วต้องรู้จักว่าเราเองนั้นมีความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนั้นมาจากสิ่งไหนมาจากสิ่งที่เราพูดกับสิ่งที่เราทำถ้าเราพูดอย่างไรทำเช่นนั้นทำอย่างไรพูดแบบนั้นเราเองก็จะได้คุณสมบัติข้อที่2ที่เรียกว่าครุของกัลยาณมิตรธรรมเอาไว้ในตัวของเราดังนั้นฝากพวกเราไว้นะว่าทำตัวให้เป็นคล้ายดังครูให้ได้คุณสมบัติข้อที่3ของกัลยาณมิตรในภาษาพระเรียกว่าภาวนิโยหรือความน่าเจริญใจความน่าเจริญใจเป็นเช่นไรก็คือคุณสมบัติของกัลยาณมิตรในข้อที่ว่าเราต้องหมั่นรู้จักฝึกฝนอบรมและพัฒนาตนให้มากขึ้นไปเรื่อยๆสมมุติว่าเราคบกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนคนนั้นมีการพัฒนาตนไปในทางที่ดีขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเราเองในฐานะเพื่อนเมื่อได้พบเพื่อนคนนี้แล้วก็จะรู้สึกเจริญใจหรือมีความชื่นใจนั่นเองดังนั้นขอฝากนักศึกษาไว้ว่าความเป็นผู้ที่มีความน่าเจริญใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราต้องรู้จักหมั่นดูแลว่าข้อบกพร่องของตัวเรานั้นมีอะไรบ้างแล้วเราได้แก้ไขแล้วพัฒนาตนให้ดีขึ้นไปกว่าความที่เราเป็นอยู่เดิมนั้นได้อย่างไรก็ขอฝากไว้แบบนี้ในข้อที่3ในเรื่องของความน่าเจริญใจหรือภาวนิโยคุณสมบัติของกัลยาณมิตรในข้อที่4ที่เรียกว่าวัตตาเป็นเช่นไรคุณสมบัติของกัลยาณมิตรในข้อที่เรียกว่าวัตตานั้นก็คือการรู้จักพูดให้ได้ผลก็คือว่าหลังจากข้อเมื่อกี้ที่ทำให้เราได้รู้ว่าความเป็นเพื่อนที่ดีนั้นต้องรู้จักพัฒนาตนในที่นี้หลังจากที่เราได้พัฒนาตนแล้วก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ตนเองได้ฝึกฝนอบรมตนได้พัฒนาตนนั้นมาบอกกล่าวกับเพื่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราฝึกฝนอบรมตนเองมาดีแล้วถ้าเราจะต้องไปบอกกล่าวกับเพื่อนเราจะมีความรู้มีความเข้าใจเมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจเมื่อไหร่ที่เราให้คำแนะนำกับเพื่อนก็จะได้ผลถ้าเพื่อนได้ทำตามที่เราแนะนำเพราะสิ่งที่เราแนะนำไปนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนของเรานั่นเองคุณสมบัติของกัลยาณมิตรในข้อที่5คือวจนคโมซึ่งแปลว่าอดทนต่อถ้อยคำได้เมื่อไหร่ที่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรนอกจากเราจะประพฤติตนเป็นตัวอย่างแล้วก็พูดแนะนำชี้แจงให้เพื่อนได้เข้าใจในเรื่องที่เราฝึกฝนอบรมตนมาแล้วนั้นอีกเรื่องซึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการรับฟังเพื่อนเพราะว่าบางครั้งเมื่อไหร่ที่เพื่อนมีปัญหาถ้าเราได้รู้จักหยุดนิ่งรับฟังเพื่อนก็พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับเราได้ฟังแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นลักษณะนั้นมันจะทำให้เราเองนั้นเป็นเพื่อนที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่าเคารพตามคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นดังนั้นการอดทนต่อถ้อยคำบางครั้งแม้เพื่อนเองอาจจะเห็นเราเองประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่บางครั้งอาจจะเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนักเขาอาจจะมาแนะนำเรื่องราวต่างๆบางอย่างให้กับเราก็ขอให้อดทนขอให้รับฟังเพราะว่าในการทำหน้าที่เพื่อนนั้นเป็นไปในสองทางก็คือทางที่เรามอบให้กับเขาแล้วอีกทางนึงก็คือเรื่องที่เรารับจากเพื่อนดังนั้นเพื่อนถ้ารู้จักรับฟังเพื่อนก็จะมีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนที่ดีได้คุณสมบัติของกัลยาณมิตรในข้อที่6
ที่มีมาในบาลีว่าคัมภีรัญจะกะถังกะตาซึ่งหมายถึงการแถลงเรื่องราวล้ำลึกได้แปลเป็นความง่ายๆว่าเราสามารถจะอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ซึ่งคุณสมบัติในข้อนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมตนของเราอย่างยิ่งยวดแล้วทำความเข้าใจสิ่งที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนมาแล้วให้เป็นอย่างดีเพราะการฝึกตนในทางพระพุทธศาสนานั้นเน้นในเรื่องของการฝึกใจเป็นหลักดังนั้นคุณภาพของใจของเราฝึกฝนไปได้ดีแค่ไหนมันจะสะท้อนออกมาทางคำพูดและการกระทำดังนั้นคำพูดที่เราออกมาจะออกมาจากใจถ้าอยากจะแถลงเรื่องราวที่ล้ำลึกเอาเรื่องยากมาพูดให้เป็นเรื่องง่ายได้นั้นขอให้ฝึกฝนอบรมใจตัวเองให้ดีให้ใจของเราสะอาดใสสว่างแล้วเราเองจะมีคุณสมบัติในข้อนี้ก็คือการแถลงเรื่องราวที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้โดยอาศัยความใสของใจของเรานั่นเองคุณสมบัติข้อสุดท้ายของกัลยาณมิตรธรรมในข้อที่7นั้นก็คือคำที่มาในบาลีว่าโนจัตถาเนนิโยชเยซึ่งหมายถึงไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียถ้าเรามีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรครบทั้ง6ข้อที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นแล้วเมื่อไหร่ที่เราฝึกฝนอบรมตนเองมาในระดับหนึ่งแล้วได้รู้จักรักษาใจดำรงสติให้อยู่กับตัวของเราแล้วการที่เราจะชักนำเพื่อนให้เป็นไปในทางเสื่อมเสียนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นความเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรสำคัญมากๆในเรื่องของการรักษาใจเคยประพฤติตนอย่างไรรักษาใจรักษาสติรักษาสิ่งที่เราเคยคิดพูดทำเอาไว้ให้ดีแล้วเราเองจะได้ชื่อว่ามีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรอย่างครบถ้วนการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นเราต้องมาดูสุดยอดของกัลยาณมิตรผู้ที่ทรงเป็นต้นแบบของกัลยาณมิตรทุกคนที่มีอยู่ในโลกนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ต้องยกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นต้นแบบก็คือว่าความเป็นมิตรที่ดีมิตรที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องมีคุณสมบัติครบทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำเป็นกิจเป็นนิสัยแล้วก็มีมาอยู่ในพระไตรปิฎกให้นักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทางพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้ได้ทำความเข้าใจนั้นมีอยู่หลายอย่างซึ่งก็พยายามจะยกออกมาให้กับนักศึกษาได้มาเรียนรู้ได้มาทำความเข้าใจการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอยู่ในฐานะที่เรียกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังก็คือผู้ที่ทรงเป็นครูของมนุษย์และเทวาทั้งหลายก็คือว่าพระองค์เองทรงดำรงตนเป็นตัวอย่างไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรได้ทุกเวลาเพราะทรงดำรงตนอยู่ในความเป็นกัลยาณมิตรเพราะสิ่งที่พระองค์ได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาตลอดสี่อสงไขยแสนมหากัปต์คือการฝึกเฉพาะวิชาครูหรือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบนั่นเองการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราต้องมาดูก่อนว่าเริ่มมาจากสิ่งไหนความแตกต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็นำความรู้ที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นนำมาสอนให้กับสรรพสัตว์ได้เรียนรู้ตรงนี้ก็บอกถึงความที่มีมหาเมตตาของพระองค์นั่นเองก็คือมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์นี่คือคุณสมบัติอย่างแรกข้อแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณสมบัติอย่างที่สองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือว่าพระองค์ทรงไม่ถือตัวไม่หยิ่งยโสเมื่อไหร่ที่พระองค์ทรงเดินออกไปจาริกออกไปเพื่อโปรดสรรพสัตว์พระองค์ไม่ทรงเลือกว่าจะเป็นยาจกเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์หรือแม้แต่เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรยิ่งใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้นซึ่งก็คือองค์กุลิมานพระองค์ก็ดำรงตนเป็นผู้ที่เสมอหน้ากันกับคนในทุกๆระดับไม่มีความหยิ่งไม่มีความยโสทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นพระองค์นั้นรู้จักที่จะรัก
และรู้จักที่จะเกิดความเคารพกับพระองค์ท่านคุณสมบัติของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไว้ก็คือในเรื่องของความอดทนเนื่องจากว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคนั้นถือว่าเป็นคำสอนใหม่เมื่อไหร่ที่พระองค์จาริกไปตามที่ต่างๆเพื่อโปรดสัตว์ก็จะมีคนที่เข้ามากล่นด่าเข้ามาต่อว่าหรือว่าเมื่อไหร่ที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็จะมีผู้ที่แสดงความไม่เคารพออกมาแต่ว่าพระองค์ก็ทรงมีความอดทนเนื่องจากว่าเข้าใจว่าสัตว์ต่างๆหรือว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้มีกรรมเป็นของตนมุมมองแง่คิดทิฏฐิที่เขาแสดงออกมาก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นกรรมเก่าที่เขาได้ทำเอาไว้ดังนั้นในเมื่อพระองค์ได้เข้าใจพระองค์ก็สามารถที่จะอดทนเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่ทำให้เขาคิดแบบนี้และแสดงออกมาแบบนี้เพราะเขาทำกรรมอะไรมาเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ฝึกหัดอยากจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรตามอย่างพระองค์ก็ขอให้ดูพระองค์เป็นตัวอย่างและคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีก็คือความยุติธรรมความยุติธรรมเป็นเช่นไรความยุติธรรมก็หมายถึงว่าปฏิบัติต่อคนแตกต่างกันไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนได้อย่างเท่าเทียมกันเสมอภาคกันยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติพระองค์ทรงรับนิมนต์โดยครอบครัวของชาวบ้านครอบครัวหนึ่งแล้วจากนั้นแม้ว่าจะมีผู้ที่มียศสูงมานิมนต์พระองค์ท่านไปเพื่อที่จะไปรับพัดหรือว่าเข้าไปฉันภัตตาหารในเรือนของเศรษฐีหรือผู้ที่มียศนั้นพระองค์เองหลังจากที่ได้รับนิมนต์จากชาวบ้านแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดโดยเลือกปฏิบัติกับทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนเช่นเดียวกันคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็คือความรอบคอบความรอบคอบเป็นอย่างไรเมื่อไหร่ที่พระพุทธองค์เสด็จออกจาริกไปเพื่อที่จะไปโปรดสัตว์นำความรู้นำคำสอนที่พระองค์ทรงค้นพบจากการตรัสรู้ไปเผยแผ่ให้กับสรรพสัตว์ได้รับรู้พระองค์เองมีความรอบคอบในการเลือกกลุ่มคนมีความรอบคอบในการใช้คำสามารถที่จะเลือกใช้คำให้ตรงแล้วก็ระมัดระวังกับการชี้แนะชี้แจงให้กับกลุ่มคนที่พระองค์ไปได้พบเจอดังนั้นนักศึกษาถ้าเกิดได้มาศึกษาในข้อนี้เมื่อไหร่ที่เราจะต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรขอให้ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของคำพูดเพราะคำพูดนั่นเองจะทำให้คนรักเราก็ได้เกลียดเราก็ได้ถ้าเรารักที่จะเป็นกัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีขอให้เลือกใช้เฉพาะคำที่ดีคำที่สุภาพและคำที่เป็นประโยชน์เท่านั้นอีกข้อหนึ่งของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ก็คือการประพฤติตนให้เป็นผู้ที่น่าเคารพน่าบูชาเมื่อไหร่ที่เราได้ฝึกตนมาดีแล้วดำรงตนเอาไว้ดีแล้วตามเส้นทางตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเองจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอยู่ในใจก็คือความมีภูมิรู้ซึ่งเกิดจากภูมิธรรมอันมาจากการฝึกฝนอบรมตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ฝึกฝนอบรมตนเองมาหลายภพหลายชาติจนกลายมาเป็นมหาบุรุษเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ดังนั้นคุณลักษณะของพระพุทธองค์ท่านเนี่ยแม้พระองค์จะเสด็จไปที่ไหนคนแค่พบเห็นก็รู้สึกว่าเคารพอยากจะเข้าไปเข้าใกล้และฟังสิ่งที่พระองค์ท่านพูดเราเองในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรหลังจากที่ได้ฝึกฝนอบรมตนหรือได้ศึกษาทำวินัยมาในระดับหนึ่งแล้วการที่เราจะดำรงตนให้น่าเคารพนั้นท่าทีท่าทางของเราต้องพอเหมาะพอดีแล้วก็ถึงจะทำให้คนที่ได้เจอได้พบเห็นหรือได้รับฟังเรานั้นเกิดความเคารพเกิดความรักใคร่และสุดท้ายหากเขาได้ฟังคำสอนคำแนะนำคำชี้แจงหรือได้เห็นสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วนำไปประพฤติตนตามเมื่อไรที่เขาได้เกิดผลจากการฟังได้เกิดผลจากการปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้ทำไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้นั้นเขาเมื่อได้รับประโยชน์
ก็จะรู้สึกเคารพต่อการกระทำของเราเอาไว้นั่นเองดังนั้นการฝึกฝนอบรมตนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรคุณสมบัติข้อสุดท้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ต้องเรียกว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของพระองค์ท่านก็คือเมื่อไหร่ที่พระองค์ท่านออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรออกไปทำหน้าที่เป็นบรมครูเป็นยอดคนผู้ที่สั่งสอนสรรพสัตว์พระองค์มีลักษณะหนึ่งซึ่งเด่นกว่าคนอื่นก็คือว่าพระองค์จะรู้วาระจิตก็คือรู้ใจของผู้ที่พระองค์จะไปทำหน้าที่ดังนั้นเราเองยังไม่สามารถยังไม่อาจที่จะรู้วาระจิตของผู้ที่เราต้องไปเจอต้องไปพบหรือไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ขอฝากเอาไว้ว่าก่อนที่จะเข้าไปหาใครก็ตามขอให้ทำการบ้านแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีเวลาที่จะทำการบ้านหรือไปศึกษาประวัติหรือพื้นหลังของบุคคลนั้นๆถ้าต้องไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องตระหนักอยู่ก็คือว่าเราต้องมีความปรารถนาดีกับผู้อื่นก่อนเมื่อไหร่ที่เรามีความปรารถนาดีอยู่ในใจอยากจะให้คนอื่นได้รู้จักความสุขอยากจะให้ผู้อื่นได้มาเจอกับคำสอนที่ดีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความปรารถนาดีที่มีอยู่ในใจของเรานั้นมันจะสะท้อนออกมาทางแววตาทางคำพูดทางการกระทําและสิ่งนั้นเองที่จะทำให้เราเองค่อยๆได้เข้าใจคนที่เราเข้าไปหาอย่างน้อยที่สุดเราก็มีความรู้สึกว่าคนที่เราเข้าไปหานั้นคือคนที่เราอยากจะเอาสิ่งดีๆไปมอบให้กับเขาถ้าเราได้รู้จักว่าคนที่เราไปหาคือคนที่เราจะเอาสิ่งดีๆไปมอบให้แล้วทุกอย่างที่เราทำทุกสิ่งที่เราคิดและคำพูดทุกๆคำที่ออกไปจากปากของเราก็จะเป็นคำพูดที่เรียกว่าเป็นมธุรสวาจาเป็นคำอ่อนคำหวานคำจริงและเป็นคำที่เป็นประโยชน์สมกับการเป็นกัลยาณมิตรนั่นเองจากนี้เรามาพูดถึงคุณค่าแห่งการเป็นกัลยาณมิตรกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเป็นนิมิตแห่งมรรคกัลยาณมิตรทำให้อริยมรรคบริบูรณ์กัลยาณมิตรเป็นต้นทางแห่งการเจริญโพชฌงค์7กัลยาณมิตรเป็นผู้นำไปสู่ความสูญแห่งทุกข์ทั้งปวงโดยสรุปก็คือว่าคุณค่าของความเป็นกัลยาณมิตรนั้นก็คือสิ่งที่เราได้ปฏิบัติตนจนสามารถจะดำรงตนเป็นตัวอย่างให้กับผู้อื่นสามารถจะชักชวนชี้แนะผู้อื่นได้รู้จักกับอริยมรรคมีองค์8หรือเส้นทางที่นำพาพวกเราหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราไปสู่เส้นทางแห่งการตรัสรู้ธรรมตรงนี้เป็นคุณค่าของกัลยาณมิตรดังนั้นขอฝากนักศึกษาทุกท่านเอาไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะกัลยาณมิตรเพราะประสบการณ์ที่เราได้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมจะเป็นตัวชี้นำจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นได้ทราบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเป็นอย่างไรจนสุดท้ายถ้าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างสมบูรณ์ผู้คนที่ได้มาพบเจอกับเราก็สามารถจะค่อยๆฝึกตนและได้รู้จักเส้นทางที่จะเปลี่ยนเขาจากบุคคลธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ได้รู้จักอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่จะนำพาพวกเขาไปสู่หนทางแห่งความดับทุกข์โดยผ่านเส้นทางของอริยมรรคมีองค์8ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้นั่นเองจากที่เราได้กล่าวถึงคุณค่าของกัลยาณมิตรไว้ก็อยากจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของโพชฌงค์7ว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเราได้กล่าวเอาไว้แล้วว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เพราะกัลยาณมิตรสามารถจะชี้นำเราให้ไปสู่ในเส้นทางที่เกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ให้เราได้เป็นชาวพุทธที่ถูกต้องได้ศึกษาธรรมแล้วได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถก้าวพ้นห่วงแห่งความทุกข์หมดกิเลสเข้าสู่พระนิพพานในที่สุดนี่คือคุณค่าของกัลยาณมิตรซึ่งการสั่งสมคุณค่าต่างๆเหล่านั้นผ่านจากการฝึกฝนอบรมตนในที่นี้เราได้ศึกษาเรียนรู้จากบรมครูคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างจากศาสดาองค์อื่นๆที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้ก็คือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะเอาสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบจากภายในเอามาเล่าเอามาบอกเอามากล่าวและมาแนะนำให้ผู้ที่เดินตามมาภายหลังได้เข้าใจและสามารถจะนำไปปฏิบัติได้สิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยกล่าวเอาไว้ก็คือองค์แห่งการตรัสรู้ที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดนั่นเองโพชฌงค์เจ็ดนี้มักนิยมเอาไปสวดกันในงานมงคลต่างๆแต่ว่าในความเป็นจริงถามว่าโพชฌงค์เจ็ดนั้นคืออะไรโพชฌงค์เจ็ดก็คือขั้นตอนในการฝึกฝนอบรมตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นขั้นตอนในการฝึกฝนอบรมใจให้เราได้เข้าไปถึงธรรมที่อยู่ภายในนั่นเองโพชฌงค์เจ็ดเริ่มจากอะไรข้อแรกของโพชฌงค์เจ็ดก็คือสติการฝึกใจเราต้องเริ่มต้นจากการรักษาสติก่อนต้องรู้สิ่งที่เราจะทำต้องรักษาใจให้อยู่กับตัวนี่คือสิ่งแรกที่เป็นข้อแรกของโพชฌงค์เจ็ดจากนั้นเมื่อเรามีสติแล้วเข้ามาสู่ข้อที่สองก็คือธรรมวิจยะหรือแปลว่าการสอดส่องธรรมการสอดส่องธรรมเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเอาใจมาเก็บไว้กับตัวแล้วธรรมคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับใจจากที่เราได้เอาสติมาไว้กับตัวแล้วเราต้องมาดูว่าเราทำตนแบบนี้ใจเกิดอะไรขึ้นบ้างกิริยาที่เราทำแบบนี้กระทบอะไรกับใจเราบ้างมีการพินิจพิเคราะห์พิจารณาสภาวะของใจอยู่เป็นระยะระยะจากนั้นมาสู่ข้อ3ที่เรียกว่าวิริยะหรือความเพียรความเพียรเป็นสิ่งสำคัญสำคัญกับการฝึกใจสำคัญกับการทำใจให้สงบสำคัญกับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะความเพียรเป็นความที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตลอดต่อเนื่องแม้ว่าในขณะนั้นเราเองจะไม่อยากจะทำมันก็ตามแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เรายังมีความเพียรอยู่แต่ว่าความเพียรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจำเป็นจะต้องเครียดกับสิ่งที่เราทำขอให้ตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องไม่หนักหนาจนเกินไปเดินไปในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอย่างที่เราเคยได้เรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อเรามีความเพียรแล้วมีสติแล้วมีการสอกส่องธรรมแล้วสภาวะใจที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ฝึกฝนอบรมใจในระดับหนึ่งแล้วจะเกิดความชื่นใจอิ่มใจที่เรียกกันว่าปีติปีติเป็นข้อหนึ่งในโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เราจะมีความสุขหลังจากที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองดังนั้นองค์แห่งการตรัสรู้ข้อที่เรียกว่าปีตินี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าถ้าเราฝึกใจโดยการฝึกสมาธิแล้วเกิดปีติขึ้นเราจำเป็นจะต้องทิ้งภาวะที่เกิดขึ้นนั้นไปก็ต้องขอบอกว่าปีติเป็นส่วนหนึ่งของการทำใจหยุดทำใจนิ่งทำใจให้เกิดสมาธิแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราเกิดปีติแล้วเราจะต้องไปยึดถือกับอารมณ์ตรงนั้นให้อยู่กับความปีติตรงนั้นมากจนเกินไปเมื่อเกิดปีติแล้วจะทำให้เส้นทางของการฝึกฝนอบรมตนที่เรียกว่าองค์แห่งการตรัสรู้ที่เรียกว่าโพชฌงค์นั้นไปในทางที่ถูกต้องเมื่อเราฝึกฝนอบรมตนไปในทางที่ถูกต้องมีสติมีการสอดส่องธรรมมีการปรารภความเพียรมีปีติเกิดขึ้นเมื่อมีปีติเกิดขึ้นแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะตามปีติมาก็คือสมาธิสมาธิหมายถึงจิตใจที่ตั้งมั่นหลังจากที่เกิดปิติแล้วถ้าเรารู้จักวางใจให้ดีวางใจในจุดที่ถูกต้องใจจะนิ่งแล้วก็สงบจนสุดท้ายองค์แห่งการตรัสรู้ข้อสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาจะเกิดขึ้นใจจะหยุดนิ่งจากนั้นเราจะเห็นสภาวะใจของเราตรงตามจริงก็ขอฝากนักศึกษาทุกท่านเอาไว้ว่าการศึกษาโพชฌงค์เจ็ดเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นตัวสนับสนุนอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการฝึกใจตามเส้นทางนี้
เป็นเรื่องราวที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยากจะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นการฝึกฝนอบรมใจเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก็ขอฝากให้นักศึกษาทุกท่านรักษาใจควบคุมใจแล้วเราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้เป็นอย่างดีตามเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำเป็นตัวอย่างเอาไว้ประโยชน์ของกัลยาณมิตรที่มีต่อโลกการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้ประโยชน์ก่อนว่าการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อโลกใบนี้อย่างแรกยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอย่างที่สองยังกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญขึ้นอย่างที่สามชี้ทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับผู้อื่นได้จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำพาบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องให้ไปสู่ในทางที่ดีเพราะคำว่ากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่แนบประโยชน์ก็ขอฝากนักศึกษาทุกท่านเอาไว้ว่าเมื่อรู้ประโยชน์แล้วตั้งใจทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ดีแล้วบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจของเรานั้นจะทำให้เราเองไม่ตกไปในเบื้องต่ำหรือไปสู่อบายได้จะไปสู่การไปเกิดในที่ที่เจริญและดียิ่งขึ้นไปทุกภพทุกชาติดังนั้นเมื่อทราบประโยชน์ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนและรักษาใจของเราให้ดีให้สมกับการเป็นกัลยาณมิตรนักศึกษาทุกท่านจากเรื่องราวต่างๆที่เราได้ศึกษามาแล้วในบทนี้จะทำให้เราได้รู้ได้เข้าใจตัวเราก่อนถามว่าทำไมจะต้องทำความเข้าใจทำความรู้เกิดขึ้นกับตัวเราก่อนตัวเราเองเป็นเบื้องต้นการที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้เราต้องรู้จักเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อนเมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองได้แล้วเราถึงจะสามารถทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับผู้อื่นได้ข้อความต่างๆความรู้ต่างๆและสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้ออกไปขอให้ไปไตร่ตรองไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ดีแล้วเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดหลังจากที่เราทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้สมบูรณ์แบบแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งจะตามมาเองโดยอัตโนมัติก็คืออานิสงส์อานิสงส์นี้แม้ว่าเราเองไม่อยากได้แต่ก็จะได้อานิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในเบื้องต้นมีอยู่ต่างๆดังนี้ก็คือ 1. ย่อมได้เกิดในสถานที่ที่รุ่งเรืองด้วยศีลสมาธิปัญญา 2. ย่อมมีบุตรภรรยาตลอดจนบริวารชนที่ตั้งอยู่ในโอวาท3. ย่อมเป็นผู้มีเสน่ห์เป็นที่รักนับถือของหมู่ชน 4. ย่อมเป็นผู้ที่มีความทรงจำดีมีปฏิภาณเยี่ยมและมีปัญญาดี 5. ย่อมมีอาชีพและกิจการเป็นหลักฐานมั่นคงตลอดไป 6. ย่อมปลอดภัยจากอัคคีภัยโจรภัยอุทกภัยราชภัยและศัตรูหมู่มารทั้งหลาย 7. ย่อมเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสง่างามมีอำนาจมาก 8. ย่อมมีจิตใจมั่นคงเข้มแข็งอดทนมีเหตุมีผลไม่หวั่นไหวในโลกธรรม 9. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์เมื่อยังไม่หมดกิเลสและข้อสุดท้ายย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายในเมื่อเราได้ทราบถึงอานิสงส์ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วก็ขอฝากให้พวกเราได้ตั้งใจทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างเต็มที่แต่ก็อย่าเครียดขอแค่ว่าให้ทำไปด้วยความปรารถนาดีทำไปด้วยความสุขไม่ว่าทุกอย่างที่เราทำออกไปเส้นทางไหนที่เราได้เดินและการฝึกฝนอบรมตนต่างๆที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีในเบื้องต้นแก่ตัวเองก่อนที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรแก่ผู้อื่นนั้นขอให้อานิสงส์ต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับพวกเราจงบังเกิดกับพวกเราไปได้โดยง่ายทุกภพทุกชาติเลยนะ